สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะวันนี้วันศุกร์ที่13นะคะเรียกว่าโอ้โหเหตุการณ์บ้านเมืองอะไรเกิดขึ้นมากมายเป็นไฮไลท์ในวันนี้ค่ะมากันที่ข่าวช็อกนะครับค่ายหนังอารมณ์ดี GTH ปิดตัวครับเพราะว่าผู้บริหารมีความคิดต่างครับเอามากันถึงเรื่องช็อกดีกว่าค่ะวันนี้มีหลายช็อกช็อกแรกเอามาช็อกแรกก่อนนะฮะช็อกแรกผมต้องบอกก็เลยว่าค่ายหนังทั่วประเทศของเราทั้งหมดนี่นะฮะผมมีความรู้สึกว่า number one นะตอนนี้ถ้าเกิดพูดถึงหนังไทยนะก็ต้องยกให้กับ GTH จริงก็แต่ละเรื่องของเขาทำรายได้มหาศาลก็หลักร้อยหลักพันก็แตะมาแล้วใช่ไหมคือแบบถ้าเกิดบริษัทไม่บริษัทถึงต้องปิดตัวลงเนี่ย GTH จะเป็นบริษัทสุดท้ายที่ผมใช่แต่ว่าการปิดตัวของเขาในครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากรายได้ไม่ได้เกิดจากแบบความขัดแย้งอะไรแต่แค่ทัศนคติไม่ตรงกันแล้วเราไปฟังครับผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรนะฮะเพราะว่าจากบริษัทที่ทำเงินมหาศาลแล้วอยู่ต้องปิดตัวเนี่ยเหตุผลต้องเยอะเลยทีเดียวครับ11ปีแล้วนะฮะกับการผลิตภาพยนตร์มากกว่า70ผลงานของบริษัทที่มีชื่อว่าDMM Thai Hub นะครับหรือว่าชื่อย่อคือ GTH ที่พวกเรารู้จักกันเป็นการรวมตัวกันของ3บริษัทด้วยกันนะฮะมีบริษัท Grammy Entertainment จำกัดมหาชนนะครับบริษัท Thai Entertainment จำกัดแล้วก็บริษัท Hub Ho Hin บางกอกจำกัดนะครับก็มีข่าวลือหนาหูแล้วฮะว่าบริษัทจะปิดตัวลงตั้งแต่เมื่อค่ำวานนี้นะครับโดยไม่มีใครรู้เรื่องราวนี้เลยแม้แต่คนเดียวจนกระทั่งวันนี้บ่ายโมงตรงนะฮะตัวแทนของทั้ง3บริษัทมีการจัดแถลงข่าวเพื่อขอยุติการดำเนินงานของบริษัท GTH ลงจะมีผล31ธันวาคม2558ครับหลายคนก็เกิดข้อสงสัยว่าพนักงานจะทำอย่างไรต่อไปคนสร้างหนังจะนำเสนอหนังอย่างไรรวมทั้งเหล่าบรรดานักแสดงที่เซ็นสัญญาล่ะจากคำแถลงเผยสาเหตุการปิดค่ายหนังว่าเกิดมาจากผู้ก่อตั้งทั้ง3บริษัทมีเป้าหมายและความคิดเห็นที่แตกต่างกันโดยบริษัทไทยเอ็นเตอร์เทนเมนต์ต้องการนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์เพื่อเพิ่มเงินทุนในการพัฒนาโปรเจกต์ให้ใหญ่และหลากหลายมากขึ้นแต่ทางหับโฮยินบางกอกเห็นว่าบริษัทยังไม่มีความพร้อมที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ในช่วง 1-3 ปีนี้จึงเป็นสาเหตุให้บริษัท GTH ต้องยุบตัวลงค่ะจะโกงกันแล้วโดนจับได้แบบนี้เหตุการณ์ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มีการพูดคุยกันถึงทิศทางการพัฒนาการเติบโตของบริษัทนะคะซึ่งทางไทยเอ็นเตอร์เทนเมนต์มีความเห็นว่าต้องการที่จะนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์นะคะในขณะเดียวกันทางหับโฮฮิตบางกอกก็เห็นว่าบริษัทยังไม่พร้อมที่จะเข้าตลาดในช่วงระยะ 1-3 ปีนี้นะคะซึ่งสำหรับทางจิมเอ็มแกรมมี่แล้วก็มองเห็นข้อดีของการพัฒนาบริษัทไปใน2ทิศทางแต่เมื่อผู้ถือหุ้นนะคะมีเป้าหมายที่ไม่ตรงกันเราก็มองว่าอาจจะนำมาซึ่งปัญหาในการบริหารจัดการแล้วก็จะส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ที่ดีของทั้ง3บริษัทเราก็เลยมองเห็นว่าเมื่อความเห็นเป็นเช่นนี้แล้วเราก็น่าที่จะตัดสินใจยุติการดำเนินงานของบริษัท GMM ไทยหับจำกัดหรือ GTS นะคะโดยจะมีผลในวันที่31ธันวาคมปีนี้นะคะซึ่งในการตัดสินใจยุติการดำเนินงานครั้งนี้สิ่งที่ทุกฝ่ายให้ความสำคัญที่สุดนะคะก็คือพนักงานของบริษัทซึ่งเราถือเป็นความสำคัญอันดับแรกเราจึงได้มีการประชุมบริษัทเพื่อชี้แจงกับพนักงานไปแล้วนะคะเมื่อวานนี้คือวันที่12พฤศจิกายนนะคะซึ่งทางบริษัทนะคะจะดูแลเรื่องการจ่ายโบนัสการจ่ายค่าชดเชยให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายทุกอย่างนะคะซึ่งในส่วนของนักแสดงที่มีสัญญาผูกพันอยู่กับบริษัทเราก็ได้มีการพูดคุยให้ทุกคนรับทราบนะคะและนักแสดงทุกท่านก็สามารถจะตัดสินใจในเรื่องสัญญาได้ตามต้องการสิทธิ์ในการบริหารจัดการภาพยนตร์และละครที่ผลิตในนาม GTS ที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นนะคะทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าจะให้ทาง GMM Grammy เป็นผู้บริหารจัดการสิทธิ์โดยจะมีการแต่งตั้งผู้มีอำนาจในการบริหารสิทธิ์อีกครั้งนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือสิ่งที่จะเรียนให้ทราบในวันนี้นะคะคือเมื่อมันมาถึงจุดนี้แล้วนะฮะคือผมก็คงต้องเรียนว่าคือผมมีอาชีพทำหนังนะฮะตลอด30ปีที่ผ่านมาผมก็ทำอาชีพเดียวก็คือสร้างภาพยนตร์ผมก็คิดว่าผมก็คงจะไปสร้างภาพยนตร์ต่อนะฮะก็คงจะต้องไปเปิดบริษัทนะฮะแล้วก็คงก็ยังอยากเห็นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยมันเติบโ
นะฮะแล้วก็จะเจริญไปข้างหน้าผมรักในอาชีพทำหนังนะฮะแล้วก็รู้สึกว่ามิชชั่นยังไม่สิ้นสุดนะฮะผมยังอยากทำต่อคือจริงๆตอนนี้มันไม่มีหนังแล้วฮะก็เลยคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะเริ่มปีใหม่แล้วก็ขึ้นศักราชใหม่ของนักทำหนังแต่ละคนนะครับแต่อย่างทางหักเนี่ยบางทีอาจจะสู้กับภาวะความกดดันไม่พอค่ะการที่เราทำธุรกิจในตลาดเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าเราพร้อมค่ะพร้อมเพียงพอค่ะอาจจะยังไม่ค่อยพร้อมมากณช่วงเวลานี้ค่ะในฐานะของพี่มังกรซึ่งได้ทำงานกับพี่เก้งมา24 ปีค่ะถ้าพี่เก้งยังอยากทำหนังที่ดีอยู่ค่ะก็จีน่าเองในฐานะนักบริหารนะคะก็จะบริหารงานให้พี่เก้งค่ะเราก็คงจะเปิดบริษัทใหม่นะคะซึ่งรายละเอียดแล้วก็รูปแบบหรือบริษัทที่เกิดขึ้นนะคะอยากจะขอแถลงทีในเดือนธันวาคมนะคะเพราะว่าคงจะต้องเข้ากลับไปจัดการให้เข้ารูปเข้ารอยแล้วก็ดูว่าจะมีใครทำงานอย่างไรบ้างนะคะการทำงานนะคะมันก็ต้องมีแบบว่าในช่วงเวลานี้เป้าหมายทิศทางเป็นเช่นไรนะคะก็ที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาเพียงแต่ว่าแต่ละช่วงเนี่ยค่ะเราควรจะทำงานในวิธีไหนแบบไหนมากกว่าค่ะก็ตามนั้นนะคะอธิบายได้อย่างชัดเจนเลยคือบางครั้งเนี่ยนะคะคนที่ทำหนังที่เขามองบางทีอาจจะมองเป็นศิลปะเนี่ยจะให้มาแบบโอ้โหยตามเจ้าของเงินทุนมันอาจจะไม่ใช่แต่ทีนี้ไม่มี GTH แล้วหนังก็จะออกมา under Grammy ก็คือหญิงเดานะว่าจะแยกออกเป็นแบบอีก2บริษัทอย่างน้อยอ่ะนึกออกป่ะคะคือหาพวกหินก็จะทำหนังของหาพวกหินถ้าหญิงเดาไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ทำของไทยเอนเตอร์เทนเมนต์น่าจะนะเดี๋ยวก็ต้องรอกันต่อไปเพราะมันยังมีหนังที่ยังจะต้องเข้าอีกหรือเปล่าหรือไม่มีแล้วเขาบอกตอนนี้ไม่มีแล้วไงหมดแล้วก็คืออาจจะเห็นเป็นผลงานของ2ฝ่ายเลยก็ได้ก็อาจจะเป็นกำไรของคุณผู้ชมเองเพราะว่าคุณผู้ชมก็จะได้ดูหนังดีๆเยอะขึ้นใช่แต่คราวนี้ก็ต้องดูแล้วล่ะดาราที่เซ็นสัญญาจะไปแบบอะไรยังไงต่อโอ้ยไม่มีปัญหาหรอกถ้ามีปัญหาเนี่ยเขาไม่แยกอย่างนี้หรอกคือเขาคงคิดว่าเอ้ยยังไงก็ธุรกิจก็ดำเนินต่อไปก็จบด้วยดีแหละใช่ดีกว่าที่แบบดันทุรังกันไปนะคะครับซึ่งช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็มีดารามีพุ่งกลับออกมาโพสต์ข้อความมากมายรวมถึงคุณเต๋อนวพลด้วยยังไงติดตามข้อความกันได้นะคะในช่วงหน้าละกัน